อีกเรื่องนะครับก็คงเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับก็คือเมื่อวานนะครับที่เกิดอุบัติเหตุนะครับทำให้คุณครูและนักเรียนเสียชีวิตนะครับรวมนะครับ20+3ก็คือ23รายนะครับในงานแล้วก็มีน้องนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับอยู่ในการดูแลของแพทย์2รายนะครับที่อยู่ในต้องดูเพราะว่าโดนไฟนะครับในได้รับบาดเจ็บนะครับที่อยู่ในการดําเนินการส่วนน้องนักเรียนอีกคนนะครับที่ได้รับการรักษาที่เจ็บแขนข้อมือเนื่องจากช่วยอุ้มน้องนะช่วยน้องๆนะฮะก็ดีขึ้นแล้วนะครับส่วนคุณครูนะครับ3รายนะครับก็คือ2รายก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับส่วนอีกรายก็อาจจะตกใจแล้วก็เหนื่อยนะครับก็มีการเป็นลมนะครับก็ไปอยู่โรงพยาบาลก็ปลอดภัยหมดแล้วนะคุณครูทั้ง3รายก็ได้กลับบ้านแล้วนะครับก็ยังมีน้องอยู่2รายที่ยังอยู่ในห้องนะครับเดี๋ยวหลังจากประชุมด้านมนตรีก็คงไปตรวจเยี่ยมนะครับส่วนผู้ปกครองนะครับเมื่อวานมีการส่งนะครับในการดำเนินการที่นักเรียนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็ได้มีการส่งไปนะครับในส่วนหนึ่งก็คือผู้ปกครองมารับที่สปร.นะครับเป็นของหน่วยหรือทหารนะครับที่อยู่บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุนะครับมารับประมาณ35รายนะครับแล้วก็อีกส่วนที่เหลือนะครับก็ได้มีการนำน้องเรียนกลับนะครับโดยกระทรวงคมนาคมนะครับได้จัดรถนะครับขนตำรวจ3คันนะครับรถมีตำรวจทางหลวงนำนะครับในการดำเนินการแล้วก็ท่านรองปลัดกระทรวงคมนาคมก็ได้ไปร่วมส่งเด็กด้วยนะครับในการดำเนินการนะครับแล้วก็ในส่วนของสปท.เองนะครับไม่ว่าจะเขตต่างๆก็มีการดำเนินการนะครับแล้วก็ในการบริหารเหตุการณ์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดปทุมธานีก็มาได้มาร่วมกันในการดำเนินการในการร่วมการดำเนินการในพิธีนี้นะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพม.หน่วยงานแพทย์นะครับในการได้มาร่วมกันนะครับในการที่ช่วยเหลือเด็กๆนะครับตรงนี้รัฐมนตรีก็ขอฝากความขอบคุณไปยังท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยทหารนะครับทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับที่ได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับดูแลน้องๆนักเรียนเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะเพื่อนทหารนะครับก็มาดูแลเด็กอย่างดีมากมาให้ขวัญและกำลังใจนะครับแล้วก็ตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับบางทีอาจจะเห็นเอ๊ะทำไมยิ้มแย้มอะไรสถานการณ์ในวันนั้นเนี่ยนะครับในใจเราเจ็บปวดกันทุกคนนะครับแต่ต้องยิ้มแย้มเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องๆนักเรียนน้องๆนักเรียนในขวัญเสียมากคุณครูที่ประสบเหตุในขวัญเสียมากร้องห่มร้องไห้หมดก็ต้องยิ้มแย้มเราต้องพยายามยิ้มดึงจิตเขากลับมาให้เขามีกำลังใจในการทำงานนะครับขึ้นมาเราก็พยายามสร้างกิจกรรมให้เขาเขียนการ์ตูนเขียนเล่นพยายามให้เด็กอย่าไปขวัญเสียนะครับอันนี้ก็เลยขออนุญาตฝากพี่น้องสื่อมวลชนเข้าใจด้วยนะเพราะว่ามีโซเชียลเหมือนกันก็จะบอกเอ้ยทำไมยิ้มแย้มโอ้โหหัวเราจะตายฮะชักครู่นะพอดีไม่ได้เป็นตำรวจมาเป็นรัฐมนตรีศึกษาแล้วก็เลยขอแนะนี่หน่อยก็เป็นมิติเรานะที่เราเข้าไปช่วยกันประกันนะครับก็ฝากความขอบคุณเป็นทุกหน่วยนะครับในงานแล้วก็มีการดำเนินการต่อเนื่องนะครับการต่อเนื่องก็เนี่ยก็ในพื้นที่ที่อุทัยธานีท่านผู้ว่าอุทัยธานีก็มาดูเหตุการณ์ในการดำเนินการแล้วก็มีการประสานแล้วก็เด็กไปส่งน่าจะเสร็จสิ้นประมาณ20:30 นนะครับที่เด็กก็ไปติดประสงค์ให้ผู้ปกครองในการดำเนินการในการดำเนินการส่วนผู้ปกครองของเด็กที่สูญหายหรือที่มาเจ็บนะครับเราก็มีการดูแลนะครับในการดำเนินการขึ้นมาในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่ว่าหน่วยงานสาธารณสุขต่างก็ร่วมมือกันคนละไม้คนละมือนะครับในเรื่องน้ำเรื่องข้าวเรื่องต่างครับกำลังใจและการทำงานแล้วก็หน่วยทหารก็ได้จัดรถนะครับรับผู้ปกครองนะครับมาที่หน่วยงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาที่สปท.นะครับในการที่จะ
พิสูจน์อัตลักษณ์เอกลักษณ์กันละครับว่าเด็กคนไหนคือใครในการดำเนินการนะคนไหนนะครับแต่ละคือไปตรวจกันนะครับก็มีดำเนินการก็ต้องขอบคุณทางสำนักงานอย่างเช่นนะครับมีการดำเนินการที่รวดเร็วนะครับเมื่อคืนก็อยู่กันนะครับน่าจะประมาณทักตีสามนะครับก็ดำเนินการแล้วก็ผู้ปกครองหลังจากตรวจเสร็จแล้วนะครับก็มีส่วนหนึ่งก็กลับบ้านส่วนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับว่าในส่วนของสื่อสารที่การโดยสสค.ก็ได้จัดที่พักให้มาพักอยู่ที่ตรงนี้ประมาณสิบเดี๋ยวกี่คนนะเดี๋ยว15ห้องนะครับก็ประมาณสัก20คนมั้งฮะ20คนประมาณสัก7ครอบครัวในการดําเนินการนะครับสปท.ก็ดูแลกันอย่างดีนะครับก็ให้เขาที่พักแล้วชาวเราก็ดูกันให้กำลังใจแล้วก็ประมาณ 8:00 นก็รถก็มารับไปที่สำนักงานชาติทีนะครับเพื่อไปดูในการตรงนี้ก็ขอยืนยันนะครับว่าสื่อสารในการพวกเรานะครับเข้าพยานดําเนินการการอย่างเต็มที่นะครับส่วนในเรื่องอื่นนะครับวันนี้ในการประชุมสารกิจก็มีการขึ้นมานะครับเป็นส่วนทบทซึ่งเป็นผู้บัญชาการทุกสังกัดนะครับก็จะมาดูในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับเช่นเนี่ยคุณครูที่เสียชีวิตนะครับเราก็จะพิจารณาในเรื่องเงินเดือนนะครับในระดับขึ้นมานับประมาณ3ขั้นนะครับในการดำเนินการในการปรับขึ้นมาตามกฎหมายขึ้นมานะครับส่วนกฎหมายอื่นที่มีใบการดำเนินการที่จะเยียวยาได้เราก็ดำเนินการนะครับส่วนในเรื่องประกันภัยต่างๆนะครับก็จะมีการดำเนินการนะครับในการมาเราพยายามทำให้ดีที่สุดอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คงที่รัฐมนตรีได้สั่งการก็คือให้สปท.นะครับเป็นเจ้าภาพหลักในการที่จะรับบริจาคเงินนะครับจากพี่น้องประชาชนนะครับที่จะเข้ามาช่วยเยียวยาในส่วนนี้นะครับก็มารวมที่สปท.ซึ่งในเบื้องต้นเราก็คงจะดำเนินการเป็นสองส่วนคิดที่ว่าหนึ่งก็สำหรับค่าปลงศพนะครับค่าปลงศพที่ดำเนินการจะเข้าไปช่วยในเรื่องการปกป้องในการดำเนินการสองก็คืออาจจะต้องมาจัดตั้งเป็นทุนการศึกษาหรือทุนสำหรับช่วยเหลือบุพการีหรือบุตรของสามท่านที่เสียชีวิตมีบุพการีที่ฝากความหวังไว้ให้กับน้องๆนั้นนะครับเราก็ต้องตั้งทุนเพื่อมาจัดโรงเรียนดูแลผู้ปกครองนะครับอันนี้ก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าถ้าใครมาเดี๋ยวสปท.จะแจ้งไปนะครับในการดำเนินการและจะบริหารในการดำเนินการตรงนี้นะครับส่วนการเยียวยาอื่นนะครับในเรื่องของครูสภานะครับก็จะเดี๋ยวจะทำในเรื่องการประกาศกิจคุณในการดำเนินการนะครับซึ่งในนโยบายก็คงจะไปดูนะครับว่า1คือผู้เสียชีวิต2คือผู้ที่ไม่ได้เสียชีวิตนะแต่ได้เสียสละได้กระทำอะไรต่างๆเราต้องมายกย่องเชิดชูกันนะครับว่ามีหลายท่านนะครับเนี่ยที่บาดเจ็บต่างๆที่ต้องเข้ามาเข้าออกข้อในการทำงานแล้วแม้กระทั่งรถคันที่1คันที่3นะครับที่ดูในตรงนั้นจริงๆนะครับก็คุณครูต่างๆก็ดูแลเด็กอย่างดีนะครับมาดูแลเด็กอย่างดีคอยให้ขวัญกำลังใจเด็กอย่างดีนะครับเขาก็ขวัญเสียนะครับในการดำเนินการนะครับโอเคนะครับก็เป็นสิ่งที่จัดสื่อสารนะครับส่วนในเรื่องมาตรการในการดำเนินการนะครับในการประชุมสามัญสภานี้รัฐมนตรีก็มีข้อสั่งการนะครับก็คือให้งดการทัศนศึกษาทันทีนะครับหากมีความจำเป็นนะครับก็ให้ไปดูนะครับว่ามาตรการในการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างไรรถยานพาหนะที่เดินทางเป็นอย่างไรเด็กที่จะไปต้องแบ่งเป็นเด็กเล็กกับเด็กโตเด็กเล็กก็คือเด็กที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปทัศนศึกษาต่อไปเนี่ยควรจะให้ผู้ปกครองร่วมเดินทางไปด้วยนะครับเพราะนี่ครู2คนไปดูแลเด็กหลายๆคนบางทีดูแลไม่ไหวในการดำเนินการนะครับก็พยายามอีกเลี่ยงเด็กเล็กก็อย่าออกนอกพื้นที่จังหวัดนะครับไม่เป็นในการจำเป็นนะครับเช่นการดูงานทักษะอาจจะดูใกล้ๆโรงเรียนนั่นแหละนะครับในการดำเนินการเพราะการทักษะจริงๆก็เป็นสิ่งจำเป็นนะครับต่อการเรียนรู้ครับถ้าเราห้ามเลยเนี่ยบางทีมันก็เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้นะครับเปิดเข้าว่าสิบปากว่ามันจะต้องเห็นบางทีก็ต้องไปเห็นจริงในการดำเนินการนะครับตรงนี้ก็ในส่วนจำเป็นที่จะต้องไปทักษานะครับก็ให้ไปดูในมาตรการต่างๆไม่เรื่องยานพาหนะอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้ในการดำเนินการก็ให้ประสานขนส่งนะครับที่จะให้ไปในส่วนตรวจสุขภาพเนี่ยไอ้ตรวจสภาพรถเนี่ยมาดูรถเป็นกรณีไปว่ารถมีความพร้อมไหมจากที่เหตุที่เกิดที่ข้างหน้าว่าจะเกิดจากยางระเบิดเพราะนั้นก็ให้ไปดูนะครับให้เข้ามาดูในเรื่องของยางเรื่องอะไรต่างๆในเรื่องการรถต่างๆให้มีความพร้อมในการดำเนินการแล้วสิ่งที่ต้องดำเนินการก็คือการซักซ้อมนักซักซ้อมการขนย้ายการอะไรต่างๆเวลาเกิดเหตุอะไรต่างๆนะครับต้องมีการซักซ้อมกันในการดำเนินการก่อนเราต้องป้องกัน
ในการดำเนินการจริงๆแล้วในส่วนนี้นะครับทางสปทเองหรือกระทรวงสาธารณสุขก็มีการดำเนินการสั่งการนี้ไปแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็มาย้ำกันอีกทีว่าต้องดำเนินการอย่างไรเพิ่มเติมนะครับในการดำเนินการก็คิดว่าน่าจะช่วยป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นได้อีกนะครับเพราะว่าผมเชื่อนะครับณวันปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับก็อยากฝากไปยังพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนนะครับคุณครูทุกท่านนะครับบุคลากรทุกท่านนะครับก็มีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็พยายามจะทำสิ่งที่ดีให้กับเด็กนะครับผมเชื่อนะครับว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าในการเกิดขึ้นมันก็อาจจะเป็นเรื่องในเรื่องของอุบัติเหตุหรือเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะครับแต่ว่าเมื่อเรารู้แล้วขึ้นมาเราก็หาทางในการป้องกันและเรามาสื่อสารในการดำเนินการนะครับส่วนในเรื่องที่คงปรากฏเป็นข่าวอยู่แล้วนะครับก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณานะครับให้คนเจ็บอยู่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับในการส่วนในเรื่องของเด็กและคุณครูนะครับเราก็จะทำขอพระราชทานเพลิงศพไปด้วยส่วนนึงนะครับในการดำเนินการนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องสื่อมวลชนนะครับรับทราบครับไม่ทราบมีท่านใดสักถามอะไรไหมครับเชิญครับสั่งงดถึงเมื่อไหร่ใช่ค่ะสั่งงดให้ทัศนศึกษาค่ะช่วงนี้คือหมายว่าให้งดทัศนศึกษาถ้าไม่จำเป็นแต่ถ้าจำเป็นก็ไปแต่ต้องดูมาตรการโอเคไหมครับพอเข้าใจนะครับก็คือยาวเลยอ่ะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปอ่ะทัศนศึกษานะครับแต่ถ้าจำเป็นเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาก็ไปแต่ต้องมีมาตรการให้ใช้นะครับแล้วก็กระบวนการก็ในเรื่องของการเดินทางอะไรก็ให้มาวางแผนในเรื่องการเดินทางนะครับว่าให้มันดูอย่างไรอย่าให้เด็กช้ำอย่าให้เด็กเหนื่อยมากนะครับไปแบบพอสมควรนะครับไปเป็นประจำถ้าสมมติว่าโรงเรียนเขาบอกว่าอาจจะมีความจำเป็นแล้วต้องไปทัศนศึกษาใช่ท่านรัฐมนตรีใครที่จะเข้ามาดูเรื่องมาตรการนะคะว่ามันปลอดภัยนอกจากพอโรงเรียนครับพอโรงเรียนต้องดูพอโรงเรียนต้องดูเขตศึกษาต้องเข้าไปช่วยดูอีกชั้นหนึ่งไหมคะก็เขตศึกษาก็จะไปกำกับนะครับในการจัดการเรียนการศึกษานะครับมันไม่ใช่มีแค่สปท.นะครับจริงๆก็เป็นในส่วนของสช.ทุกหน่วยนะครับแล้ววันในวันนี้ที่ประชุมกันนะครับไม่ใช่เฉพาะนักเรียนนะครับคือสั่งทุกหน่วยเลยสั่งในภาพรวมหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูไปเองไม่ใช่นักเรียนก็ตามนะครับก็ต้องดูความจำเป็นของการที่จะไปทัศนศึกษาแล้วก็ภารกิจที่ไปศึกษาก็ต้องไปดูที่แบบไม่แน่นเกินไปนะครับไม่แน่นกันไปแบบอย่าเหนื่อยมากนะครับไปให้มีความสุขนะครับไปแล้วมันเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินการนะครับยาวครับสั่งยาวไม่ได้สั่งว่าจะถึงเท่านี้นี่ไม่ใช่อะไรถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องไปทัศนศึกษาแต่ถ้าจำเป็นไปแต่ถ้าไปต้องมีมาตรการในการที่จะมีระบบในการที่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีมีการซ้อมแผนมีการตรวจสอบรถมีการขึ้นมาอาจจะต้องไปดูอะไรนะอันนี้ก็ไปดูอะไรไปดูเส้นทางก่อนนะครับว่าเส้นทางนี้มีหลุมมีบ่อมีอะไรต่างๆมีอะไรต่างๆต้องไปดูมีเซอร์เวย์ก่อนในการดำเนินการนะครับแล้วอย่างเรื่องการตรวจสอบเบื้องต้นในของโรงเรียนที่เกิดเหตุอะค่ะว่ามันมีจุดบกพร่องตรงไหนช่องโหว่ตรงไหนอะค่ะท่านรัฐมนตรีที่อาจจะทำให้เกิดเหตุนี้ค่ะตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวก็คงอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เราเป็นเรื่องการที่เราจะต้องมาช่วยกันในการแก้ปัญหาก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปรื้อฟื้นกันเลยว่าคือคนเราเสียใจแล้วบาดเจ็บกันนะครับไม่ใช่บอกมึงเนี่ยมึงมันไม่ได้คุ้นอะไรไม่ได้ตอนนี้ทุกคนเสียใจทุกหมดนะครับทุกคนทำเต็มความสามารถหมดแล้วผมเชื่อนะครับเชื่อหมดไม่ว่าจะเป็นพอโรงเรียนเป็นคุณครูที่ไปนักการพันโรงหรือแม้กระทั่งเด็กๆที่ไปด้วยกันนะครับผมว่าวันนี้ผมอยากให้ลืมมันหมดเด็กๆหลายๆคนแล้วคุณครูหลายคนนะเสียใจท่านผู้ที่ค่ะการสั่งงดการศึกษาที่จะรวมไปถึงการงดการเดินทางเข้าค่ายลูกเสือได้ไหมคะกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสืออย่างนี้ค่ะอ๋อไม่ก็ดำเนินการไอ้ลูกเสือก็เป็นจำเป็นไงผมบอกว่ามันศึกษามันเรื่องมันไม่จำเป็นแต่ลูกเสือก็เป็นเรื่องจำเป็นที่เขาเข้าค่ายลูกเสือนี่จำเป็นนะครับท่านผู้ที่ถ้าการศึกษาเนี่ยเด็กอนุบาลเนี่ยมันไม่เกินไปนะครับเด็กอนุบาลอ๋อก็ต้องมีการทบทวนนะครับก็คือต้องอยู่ในเขตพื้นที่นะครับบางทีคุณครูก็อาจจะปรารถนาดีและเข้าใจแต่ที่เข้าใจส่วนหนึ่งก็คือว่าไม่ยืนยันนะฮะคล้ายๆกับพี่ไปแล้วน้องอยากไปด้วยก็เลยจัดให้น้องไปด้วยพี่แค่นั้นเองนะครับ
ก็เป็นมิติอย่างนี้นะครับก็ขอให้มีความเชื่อนะครับว่าเราช่วยกันในการที่จะบรรเทาความเสียหายแล้วก็ขอร้องกันอย่าซ้ำเติมอย่าซ้ำเติมกันนะครับเพราะท่านทำเติมไปอีกนะครับ อาจจะมีการสูญเสียเพิ่มเติมพอเข้าใจนะฮะบางทีสูญเสียแล้วไปซ้ำเติมเขาก็เลยแบบไม่อยากอยู่เหมือนกันนะเข้าใจนะเข้าใจมันทำเติมกันไม่ได้นะตอนนี้อย่าบอกให้มีบุกห้องอะไรต่างๆนะครับไม่นะครับผมเชื่อว่าทุกคนปรารถนาดีหมดในการทำงานนะครับจนในทุกส่วนนะครับเมื่อคุณทำอะไรแล้วบางทีมันก็มีผิดพลาดบ้างเราก็มาแก้ไขกันนะครับแล้ววันนี้ก็มีการประชุมนะครับก็ไปยังคุยกับพอเขตพอโรงเรียนนะครับก็ให้กำลังใจกันในการทำงานต้องเข้มแข็งกันนะครับรวมกันทั้งคุณครูในโรงเรียนด้วยนักการพันโลกด้วยก็ต้องมีความเข้มแข็งในการที่จะต้องช่วยกันเข้มแข็งในการที่จะต้องดูแลเด็กๆต้องฟื้นฟูเด็กขึ้นมาที่ประสบเหตุเด็กตกใจครับเด็กตกใจนะครับอย่างเนี้ยจะเดินทางกลับก็ยังบอกว่าจะกลับรถบัสอีกไหมต้องบอกไม่ใช่คันเดิมแล้วลูกไม่ใช่คันเดิมแล้วไม่ใช่คันเดิมรถใหม่แล้วรถดีแล้วต่างๆมีรถตำรวจกันอะไรต่างๆนะครับเด็กตื่นเต้นนะครับตกใจนะครับคุณครูด้วยคุณครูก็ตกใจนะครับไม่เกิดกับเราไม่รู้แหละนะฮะไม่เกิดกับเราไม่รู้นะครับเพราะนั้นอยากฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับวันนี้ก็คือเป็นมิติของการต้องให้กำลังใจกันอย่างเดียวต้องช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือนะครับให้กำลังใจกันเราจะไม่ซ้ำเติมใครเราจะไม่โทษใครผิดใครถูกนะครับวันนี้ต้องไม่โทษกันนะครับในการแต่ว่าหลังจากนั้นไปก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่จะพิสูจน์ในพยานหลักฐานต่างๆในการดำเนินการใครทำผิดอะไรก็ต้องดำเนินการไปตามนั้นนะครับในเรื่องรถบ้าเรื่องต่างๆถูกต้องไหมนี่เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับในหน้าที่ของศึกษาธิการก็คงมีในเรื่องของการที่จะมาอธิบายให้ท่านรับทราบข้อมูลนะครับแล้วก็มาเรียกร้องพวกเราในการดำเนินการก็คือให้กำลังใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนแล้วก็นำคำขอบคุณของรัฐมนตรีไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนในการที่จะช่วยกันรวมกันทั้งสื่อมวลชนด้วยนะครับที่จะต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ไม่นำภาพเด็กอะไรต่างๆที่มันเป็นการริดรอนสิทธิเด็กหรือทำให้เด็กเสียหายไม่นำไปเผยแพร่ก็ต้องขอขอบคุณไปยังที่น้องสื่อมวลชนด้วยแล้วก็ในเรื่องการเสนอข่าวพี่น้องมวลชนที่แบบตรงไปตรงมาเป็นข่าวที่ดีนะครับไม่สร้างมิติเชิงลบให้กับสังคมนะครับสร้างมิติในเชิงบวกของสังคมก็เป็นสิ่งที่ดีต้องขอขอบคุณในส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆส่วนนะครับที่เราจะร่วมมือในการต่อไปในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ซึ่งในกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับเราก็ได้ขอความร่วมมือกันก็คือในการแสดงความเสียใจแล้วไว้อะไรกันดีก็คือเราจะไว้ทุกไป3วันนะครับในการดำเนินงานแล้วก็ในส่วนเขตพื้นที่และในส่วนของปทแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็อาจจะมีการทำบุญนะครับเพื่ออุทิศส่วนให้กับน้องๆคุณครูที่เสียชีวิตแล้วก็ทำบุญเพื่ออธิษฐานให้น้องๆ2คนที่ยังอยู่โรงพยาบาลเนี่ยรอดปลอดภัยโอเคนะครับมีคำถามเพิ่มเติมมั้ยครับตรงส่วนที่ผู้ประสบภัยจะมีการดูแลสุขภาพจิตของผู้ประสบภัยด้วยไหมครับอ๋อมีครับอันนี้พม.ไปดำเนินการนะครับพม.ไปดำเนินการแล้วก็สาธารณสุขไปดำเนินการนะครับซึ่งในส่วนกรุงเทพก็ไปกันเยอะมากนะครับท่านรัฐมนตรีท็อปก็ไปนะครับท่านรองอนุทินนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยก็ไปกันนะครับท่านนายกก็ไปแล้วท่านรองนายกสุริยะก็ไปนะครับท่านมณพรก็ไปกันในการดำเนินการในส่วนของทหารก็ท่านผู้บัญชาการของทัพไทยก็ไปนะครับไปดำเนินการสั่งการเองแต่การส่วนตำรวจนะครับท่านรักษาการผู้บัญชาการตำรวจชาติก็ไปท่านรักษาการผู้บัญชาการตำรวจภาคหนึ่งก็ไปนะครับไปดำเนินการทุกส่วนนะครับแล้วก็ในส่วนการส่งดีเอ็นเอตรวจพิสูจน์เรื่องในการส่งศพเข้าไปตรวจพิสูจน์เนี่ยนะครับก็ทางสปท.ก็ดำเนินการการผู้บัญชาการสปท.ท่านเดลงก็อยู่นะครับอยู่กันที่สองที่สามนะครับจะมาดำเนินการกันทำทุกภาคส่วนทำกันเต็มความสามารถทุกคนนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกส่วนนะครับมีการประสานงานกันอย่างดีนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองท่านเลขาท่านรองทีแล้วก็ตินเตินอะไรก็ดำเนินการนะครับทุกหน่วยท่านประหลัดอะไรก็ทำกันทุกหน่วยครับเราทำเต็มความสามารถนะครับครับต้องมีการเสริมทักษะให้เด็กในการเฉลี่ยนี้ไหมครับในการ
ต้องน้องได้มีการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์อย่างนี้ต้องทำไหมต้องทำตะกี้ต้องมีบอกแล้วไงต้องมีมาตรการในการตัวรอดมันไม่ใช่เฉพาะแค่ในรถต่อไปก็จะเน้นย้ำแม้กระทั่งในโรงเรียนนะครับในการเกิดเหตุในโรงเรียนทำอย่างไรถ้ามีคนร้ายเข้ามาจะหลบหนีอย่างไรเกิดไฟทำยังไงน้ำท่วมทำยังไงอพยพที่สูงอะไรต้องมีการซักซ้อมกันก่อนต่อไปแผนนะครับเราจะมีการดำเนินการซึ่งในการดำเนินการก็นี่เป็นมาตรการขั้นต้นส่วนมาตรการระยะยาวก็เนี่ยจะให้ท่านสิริพงษ์เป็นหัวหน้าคณะทำงานนะครับร่วมกับหน่วยงานการศึกษาทั้งหมดแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิปภ.ท้องถิ่นเราจะมารวมกันนะครับหาดูในการดำเนินการแล้วก็อาจจะไปดูรูปแบบนะครับที่ท่านสิริพงษ์ก็เสนออยู่แล้วว่าในส่วนของใช้กับของการบินเนี่ยนักบินเขาจะมีกระบวนการในการดำเนินการเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทำอย่างไรให้มันเป็นมาตรฐานให้มันดีขึ้นให้ดียิ่งขึ้นครับขอบคุณครับตอนนี้มีกระแสเรื่องคนในสังคมอยากให้ยกเลิกการรักษาทางกระทรวงมองเราที่บอกแล้วไงครับว่าสิ่งที่ไม่จำเป็นเรายกเลิกเรางดแต่สิ่งที่จำเป็นต้องไปนะครับเราปิดโลกไม่ได้นะครับการอยู่แต่กับบ้านเฉยมันไม่เกิดประโยชน์นะครับท่านศึกษาถ้ามันยังจำเป็นอยู่ต้องไปเรียนรู้ก็ต้องไปเรียนรู้นะครับเช่นมาดูพิพิธภัณฑ์อย่างเงี้ยต้องมาดูมันถึงจะเห็นของเก่าเห็นสตอรี่ของประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรนะครับพอเข้าใจนะครับท้องฟ้าจำลองต้องไปถ้าไม่ไปอยู่บ้านจะรู้ว่าท้องฟ้าจำลองเป็นแบบไหนจะเห็นดวงดาวเป็นยังไงดาวอะไรดาวอะไรดาวสิงดาวอะไรเนี่ยจะรู้ได้ไงไม่ไปมันไม่ได้หรอกครับอยู่ในบ้านไม่มีประโยชน์ฮะมันจำเป็นสิ่งไหนจำเป็นก็ไปนะครับแต่ว่าการไปศึกษาอะไรที่มันไม่จำเป็นเราก็งดนะครับจากการศึกษานะครับที่จำเป็นก็ต้องไปนะครับซึ่งก็กำชับอยู่แล้วว่าในการเดินทางอาจจะต้องกำชับกันว่าการขับรถต้องวิ่งต้องอยู่ในกฎหมายนะครับเขตเมือง40 60 80ในต้องวิ่งครับในการดําเนินการนะครับเพราะฉะนั้นการวางภารกิจต้องวางขึ้นมาอย่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดแล้วก็คืออย่าให้เด็กเหนื่อยนะครับแล้วก็เรื่องรถก็คุณครูจะต้องไม่ดูเองแล้วต่อไปนี้จะต้องให้กรมการขนส่งมาช่วยดูนะครับโดยกรมการขนส่งก็ต้องขอความร่วมมือไปอย่างสํานักงานตรวจสภาพแต่ที่มาดูในรถว่าใช้ได้มั้ยยางได้เพราะเด็กครูดูไม่รู้หรอกครับว่ายางมันสภาพเป็นยังไงนะครับยางดูใหม่แต่มันไม่รู้ยางใหม่หรือยางหล่อดอกก็ไม่รู้นะครับเขามีกระบวนการในการดูนะครับแต่ท่านตีอาจจะพอรู้บ้างนะท่านตีอายุเยอะแล้วนะครับอาจจะเคาะเครื่องมันรู้แล้วสภาพการเด้งของยางมันใหม่จริงแต่ความเด้งมันไม่นุ่มอ่ะแม้กระทั่งยางใหม่ก็ตามนะครับเหมือนเราไปใช้รถเหมือนกันนะยางนะครับถ้ายางมามันผลิตบางทีต้องไปดูรหัสอะไรต่างๆผลิตนานปั๊บมันก็แข็งหมดแล้วไม่เคยใช้ก็ตามแต่มันยางหมดสภาพแล้วนะครับในการดำเนินการแต่ก็ต้องยอมรับคุณครูไม่ทราบเรื่องนี้หรอกนะครับมันต้องมีประสบการณ์ในการทำงานเพราะนั้นต้องฝากความหวังหรือความช่วยเหลือไปอย่างที่กรมการขนส่งทางบกในการที่จะดูสภาพรถสภาพยางในการดำเนินการนะครับแล้วก็สิ่งที่ดำเนินการอีกส่วนนึงนะครับถ้าปกติตามสื่อเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องมีข้อกำชับในการดำเนินการก็คือรถที่จัดไปทัศนศึกษาเนี่ยควรจะเป็นรถใหม่นะครับอายุไม่เกิน5ปีหรือ10ปีอะไรพวกนี้นะครับพอดูเนี่ยรถอายุเยอะแล้วเพราะนั้นบางทีไปไม่เกิดอุบัติเหตุหรอกแต่รถมันไปเสียกลางทางเนี่ยก็เป็นอุปสรรคในการดำเนินการครับรถต้องห้ามติดแก๊สด้วยไหมคะท่านรัฐมนตรีต้องมีคำสั่งว่ากำหนดว่าห้ามเป็นรถติดแก๊สด้วยไหมคะนอกจากค่าที่สิบปีอันนี้ต้องแล้วแต่ขนส่งนะครับเราจะไปบอกว่าติดแก๊สไม่ติดแก๊สติดเครื่องอะไรแม้กระทั่งเครื่องเบนซินหรือเครื่องอะไรก็ตามนะครับถ้าเป็นรถที่เก่าสภาพมันมีการรั่วไหลของเชื้อเพลิงมันก็อันตรายทั้งนั้นแหละนะครับเข้าใจนะครับเข้าใจนะไม่ว่ารถไฟฟ้ารถแก๊สรถน้ำมันมันอยู่ที่รถใหม่รถเก่าด้วยส่วนนี้นะครับถ้ารถใหม่มันก็ปลอดภัยนะครับถ้ารถเก่าเนี่ยบางทีท่อไอเสียก็ย้อนกลับเข้ามานะครับเข้ามาก็ไม่เกิดเพลิงไหม้แต่ท่อไอเสียตีเข้ามามันก็สูดอากาศเข้าเสียการเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับโอเคครับมีคำถามไหมครับคราวนี้ถามตอบเยอะหน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today